ที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพลตรีวิทยาแก้วพรมรองแม่ทัพภาคที่3ตรวจเยี่ยมกิจกรรมต้อนรับครอบครัวญาติทหารใหม่ผลัดที่1/67ที่เดินทางมาส่งตัวทหารใหม่เข้ารับราชการค่ะในการนี้พลตรีวิทยาแก้วพรมรองแม่ทัพภาคที่3ได้ให้การต้อนรับและพบปะพูดคุยกับครอบครัวของทหารใหม่สร้างสายใยความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยกับครอบครัวของทหารใหม่พร้อมแนะนำทางการรับราชการเป็นทหารอาชีพเพื่อเป็นกำลังสำคัญของกองทัพบกซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในกองทัพบกว่าจะดูแลบุตรหลานที่เข้ามาเป็นรั้วของชาติได้เป็นอย่างดีค่ะ